ราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนาม SCG Stadium นะครับวันนี้เป็นการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเยือนสโมสรสิงห์เชียงรายนะครับในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่4จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้ณสนามสิงห์สเตเดียมนะครับช่วงเวลา19นาฬิกาตรงนะฮะซึ่งขุนพลกิเลนพยองหลังจากฝึกซ้อมวันนี้ที่ SCG Stadium แล้วนั้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะขึ้นเครื่องโดยสายการบิน Air Asia นะครับไปที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงช่วงเช้านะฮะแฟนคลับกิเลนพยองสามารถไปรอต้อนรับเหล่าขุนพลกิเลนพยองกันได้ที่สนามแม่ฟ้าหลวงในวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่างที่แอร์เคยบอกไปนะครับภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะให้ชมเพียงแค่10หรือ15นาทีแรกของการฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับเพราะว่าสตาฟโค้ชทีมงานจะได้มีการเตรียมในเรื่องของแทคติกต่างๆในการฝึกซ้อมนะฮะแอร์ก็เลยจะขออธิบายว่าก็จะถ่ายเพียงแค่10นาทีแล้วก็15นาทีแรกซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับที่จะอยู่กับโค้ชจืดหรือโค้ชพีนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยทำไมซ้อมเบาจังเลยข้อมันเป็นแค่ช่วง10นาที15นาทีแรกเท่านั้นเองนะครับที่แอดเก็บภาพมาฝากนะฮะยังไงแล้วนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราที่เป็นชาวเชียงใหม่นะครับชาวลำปางนะครับชาวลำพูนนะฮะรวมไปถึงชาวเชียงรายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้นะฮะตามให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราได้นะครับที่สนามสิงห์สเตเดียมจังหวัดเชียงรายแข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกาตรงนะครับส่วนแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนที่วางแผนในเรื่องของการเดินทางจะไปเชียร์ฟุตบอลกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับอย่างวันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกันแล้วใช่ไหมฮะช่วงค่ำคืนก็พักผ่อนกันให้เพียงพออย่าประมาทในเรื่องของการขับรถขับรานะครับเราอยากให้ทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับการเชียร์ฟุตบอลที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับพอเชียร์ฟุตบอลเสร็จปุ๊บก็สามารถค้างคืนที่จังหวัดเชียงรายได้ในคืนวันเสาร์นะฮะวันอาทิตย์ก็ตะลุยเที่ยวจังหวัดเชียงรายกันต่อนะฮะแล้วค่อยกลับมากรุงเทพมหานครแล้วมาทำงานกันต่อในวันจันทร์นั่นเองนะฮะส่วนแฟนคลับกิเลนพยองที่เป็นชาวเชียงรายนะครับอย่างที่แอดบอกไปพรุ่งนี้ขุนพลกิเลนพยองจะเดินทางไปถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงช่วงเช้านะครับก็ไปรอต้อนรับกันได้ที่สนามบินนะครับ